เคยได้ยินเรื่องราวของวงดนตรีฮาร์ดร็อกที่ได้ชื่อว่าเป็นวงร็อกที่อันตรายที่สุดในโลกบ้างไหมครับผมกลัาพูดถึงกันแอนด์โรเซสครับวงที่สร้างปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก,ก่อน แล้วก็อาจจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วบนโลกใบนี้ครับรวมไปถึง E ีีนี้ผมอยากจะชวนทุกคนมาเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับการแอนดรอยเซสครับในมุมที่ทุกคนไม่เคยรู้มาก่อนอย่างแน่นอนผ่านเรื่องเล่าของพี่ชาน,นินกรในตระกูลแล้วก็รวมไปถึงพี่ก,กบบิ๊กแอสครับซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยถือว่าเป็นสาวกของการแอนดรอยเซสอย่างแท้จริงเลยครับมาฟังกันครับว่าอะไรที่ทําให้การแอนดรอยเซสถึงเป็นวงดนตรีที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้รวมไปถึงการเป็นวงร็อกที่สุดอันตรายวงนี้เขาไปสร้างวีรกรรมอะไรไว้ถึงได้ฉายานี้เกิดขึ้น เรามาฟังไปพร้อมกันครับสวัสดีครับผมเออนุรักษ์ครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นักประจวเพลงพอดแคสต์ครับวงร็อกระดับโลกที่ได้ชื่อว่าเป็นวงร็อกที่อันตรายที่สุดในโลกครับนั่นก็คือกันแอนด์โรสนั่นเองครับหรือบางคนอาจจะเป็นกันแอนด์โรเซสก็แล้วแต่นะครับแต่วันนี้นักปจวเพลงรีเพยเราจะชวนทุกคนเนี่ย พูดถึงตำนานของวงร็อกที่เปลี่ยนโลกของการฟังเพลงร็อกไปตลอดกาลอีกหนึ่งวงนั่นก็คือการแอนดรอสเซสครับโลโก้เนี้ยจะเป็นโลโก้หัวกะโหลกแล้วมีปืนควยกุหลาบล้อมรอบโลโก้นี้มันคือโลโก้ที่มาของมันต้องไปยัไรจริงๆแล้วเนี้ยเขาไม่ได้ใช้โลโก้นี้ตั้งแต่แรกนะครับเออไม่หัวกะลงกะโหลกเนี่ยไม่ใช่<อ>ในปีโอ้ต้องย้อนกลับไปยุค80เลยนะครับเขาเริ่มต้นจากวงที่เป็นกาลาส์ร็อกมาก่อน อ,อินดีร้ร็อกเหมือนเราเล่นตามผับเล็กๆอะ่ะทีนี้เนี่ยคือฝรั่งเ็็จะมีเขาเรียกว่าดักปั้นอะแมวมองเขาเรียกเอ็นอาร์คือนายทอมซูเทาเนี่ยนะภาษาเยอรมันเนี่ยคนเนี้จะเป็นคนที่ตาถึงมากในการที่แบบว่าเขาจะเสนอค่ายจะนําศิลปินที่เป็นวุ้นไม่รู้จักเลยอ,ะอ,อ่ะเหมือนเด็กกระโปรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะพิกอัพขึ้นมายัางไงันดันก็ไม่ยังไงอยู่ในวงการเนี่ย บังเอิญบังเอิยเนี่ยเขาเขามีประสบการณ์ก็คือว่าในยุค80เขาเป็นคนเซ็นวอลตี้ครูวงวอลตีครูนะวอลตีคูแล้วก็อีกวงหนึ่งคนไทยตู้โลกรู้จักคือเมทัลลิก้าคนนี้เป็นคนที่ตาถึงมากครับแล้วเขาไปเจอวงเนี้ยแล้วก็นําเสนอเดวิดเกฟเฟนเดวิดเกฟเฟนเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมไปอยู่ที่ BMG ออดีทีนี้ตะทอมเนี่ยเขาก็ไปเสนอครับเดวิดเกฟเฟนเนี่ย ให้มาดูวงเด็กกับโปโลนี้4ีหคนเนี่ยจุดเด่นมันคือนักร้องนำคือ a x ็กซ s แล้วก็ s ซ a s h ซึ่งมีความสามารถซินโกไนซ์กันได้ก็คือผมบอกเดวิดเกฟเฟนได้เลยว่าหมายถึงตัวทอมนะครับก็บอกว่านี่คือแอโรสบิ h ผสมเลสเซปินยุคใหม่คุณต้องมาดูเอ๊เขาไปดูแล้วปรากฏว่าเรามีเงินให้7จ็ดหันเหรียญ ครับสายกัรเดรูสในตอนนั้นในตอนนั้นซึ่งไม่ใช่หัวกะโหลกนี้เลยเขามีของเขาเองเขาจ้างศิลปินอเมริกันดังมากแนวส์กราฟิตี้ก็คือโรเบิร์ตวิลเลียมส์เป็นคนวาดโลโก้ตอนแรกใช่ uh huh. ในออกอัลบั้มที่เราฮิตกันทั่บ้านทั่เมืองทั้งโลกเนี่ยคือ Appetite for Destruction เนี่ยนะครับ,รบมันมีปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะโปรโมทเพลงยังไงผมจะเล่าให้ฟังฉากเลย uh huh. ตอนออกอัลบั้ม y o u t h u l Illusion เนี่ย ผมจะทําอย่างไรดีเพราะว่าหนึ่งผมต้องขายคู่กันในการสอบางคนชอบเพลงตอนคลายคนจะชอบเพลงอย่างเช่น50 y e a r s Civil War มันก็จะอยู่เช่นนี้เราจะทำแบบ The Best of m i t ไม่ได้เพราะว่าค่าลิขสิทธิ์หรือโรจีเนี่ยมันถูกแบ่งมาเป็นอย่างนี้ที่การรถเสร็จจะต้องได้อย่างนี้เราจะทำอย่างไรล่ะเพราะฉะนั้นต้องพัดคู่ทีนี้เราต้องเวลาเราไปเสนอลูกค้าเนี่ยร้านค้าเนี่ยผมก็เลยําเป็นเทปที่จะสู้กับเทปผีได้คือ ผมทำเหรียญหลวงพ่อหายากมากแล้วก็ประมูลผมส่งรูปไปให้ทางบริวเซอร์ดูแล้วด้วยครับเป็นเหรียญพงปุแจปั๊มทองเหลืองเพื่อที่จะให้เห็นว่าเราแตกต่างการครีเอทีฟมากกว่าคนอื่นในโลกเหมือนกันครับไม่ถึงเป็นเหรียญเหมือนเหรียญหลวงพ่อใช่แต่แต่เหรียญคือเป็นเหรียญของการรัสเซียถูกว้าวโอ้โหนี่คุณไปเปิดยังเหลือไหมฮะยังยังมีไหมฮะยากมากประมูลกันหลายตังค์ด้วย โอ้โหครับแสดงว่าโลโก้หัวกะโหลกมันเป็นรูปที่ออกแบบกหม่ระดิ่งรถของเมืองไทยเหรอไม่ใช่ฮ่ะของฝรั่งแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนแรกที่ผมเล่าให้ฟังว่าโรเบิร์ตวิลเลียมออกแบบเนี่ยเป็นศิลปะเนี่ยเป็นเชิงกราฟิตี้เนี่ยมันขายไม่ได้ทีนี้ทางบริษัทซึ่งเป็นแมสแล้วนะเขาคงมองแล้วว่าไปเปลี่ยนลุกดีกว่าเขาก็เลยเปลี่ยนลุกออกมาเป็นแบบสไตล์นี้ใช่เปลี่ยนทรงไตล์จะใส่หมดทรงเนี้ยทรงทรงพ่อมดทรงทรงเงินดำอย่างเงี้ยตั้งแต่ไหนแต่ยไหน เดวิดได้ปรึกษากับทอมบอกว่าเพลงแรกควรจะเป็นเพลงที่ในชาวบ้านเขาให้ได้เราต้องสยบบ bon อลโจวีให้ได้อ๋อนั่นคือโจทย์เขาเลยโจทย์เลยบอลโจวี bon มันกินทั้งโลกเลยอ่ะครับก็คือ w l c o m o to t o t j u n u n g อืมแสดงว่าเพลงแรกเนี่ยละบ้แรกของการที่โปรโมทวี l c o m e to the j u n เ l ฮะแล้วในแฟกซ์อ่ะเขาจะเขียนมาส่งมาให้ผมเนี่ยเราเนี่ยอยู่ประเทศไทยครับเขาส่งมากลางคืน เรามากางวันกางวันของเขาเราก็มาอ่านเขาบอกว่าเขาเพิ่งสายกันเดโรเซสช่วยเราหน่อยเราอยากให้เขาดังอ,อ๋อหมายถึงว่าณนะตอนนั้นที่มีการใายคอนแทรคก,กับวงนี้กันเดนโรเซสเนี่ยแผ่นกัลตลาดเขามาทั่วโลกแล้วรวมถึงเมืองไทยด้วยใช่ oh. ทีนี้เนี่ย oh. เขาเนี่ยซึ่งขายอยู่แค่สองแสนแผ่นในบ้านเขาในอเมริกาเนี่ยยังไม่เกิดอืะ mm. ไม่มีวิวสิกวิดีโอวิดีโออะไรเลยทั้งสิน้น ทีนี้ยากตรงที่ตรงนี้แหละลุกของเขาลักษณะแอปริแอนซ์ของเขาเราจะทําอย่างไรเพื่อที่จะให้เขาดังครับ MTV เท่านั้นที่จะช่วยได้ห MTV หนะึ 1984, ่งเก้าแ่ยุคหนึ่งเก้าแปดหกแปดเจ็ดเนี่ย MTV ไม่ไม่สามารถที่จะนําศิลปินแนวอย่างเงี้ยลุกของเขาผมก็ไม่อยากจะพูดออกมานะคือเห็นแล้วก็สภาพก็คือลุกเกเรหน่อยเกเรไม่ว่านะครับ,ค,รบคือ ก็อย่างที่บอกคืออย uh huh. ูสลัมอยู่กับ uh uh. อาจจะดื่มกิน deep, deep, right, deep, deep. ดิบๆเลยดิบๆดิบเอ่อดิบนักแรงหนะ่อยการลาชล็อกเลยครับอพังอีกตัางหากครับ <c oughs> ทีนี้เขาก็ไปขอเดวิดเกฟเฟนไปขอ m อ็มทีช่วยโปรโมทวงของเราหน่อยได้ครับไปทำมิวสิกวิดีโอวลคอมชูเดอะจังเกิมาเล่นตอนปีสี่ครั้งเดียวใน MTV ผู้บริหาร MTV บอกว่าให้ hey, ได้ครั้งเดียวนะเดวิด ตีสี่พวกวงยูนี่โอ้ oh, ไม่ไหวหนักหนาสาหัสไม่ใช่าก <target. S 2> ไม่ใช่ทาร์เก็ตเอ็มทีวีจนกระทั่งว่าเขาเริ่มที่จะอืมปทมัทอมกุมเดวิดทุกอย่างยิ้มทั้งบริษัทเริ่มยิ้มแล้วชาร์ตนีบิวอร์ดเริ่มพุ่งยอดขายตามทาวิเรคคอร์ดตามร้านทั่วไปในอเมริกาเริ่มพุ่งลาปลามาถึงประเทศไทยเอ เทพผีก็ออกกันสนันวันไหว appetizer destruction เราเราจะทำยังไงล่ะที่จะสู้เทพผีได้เพราะเทพผีขายแค่30บาท3ามวม,ามวลร้อยสามว,ามวร้อยสามวร้อยพี่กบเซอร์ยุคนั้นพี่กบก็โอ้โหมันไม่มีมันไม่มีช้อยครับ<อ>แล้วเราก็เราก็ตังมีอยู่จำนวนจำกัดนะครับแสดงว่าการแอนโ o ร e ซสเนี่ยคือพอเข้ามาก็คือมีอิทธิพลมากกับวัยรุ่นเมืองไทยในยุคนั้นใช่ไหมพี่นินคือก็เปลี่ยนตัวการแอนโรไซสเองเนี่ยเขาก็ได้รับอิทธิพลเหมือนเรา หมือนเป็นรุ่นต่อรุ่นเน่ยนะเขาคนรับอิทธิลพลโรเบิร์ตแพลนมาการร้องอการเล่นก็เหมือนจิมมี่เพจอย่างเวลคัมสู่เดอะจังเกิลผมฟังแรกกว่าไอ้หมอนี่มันสุดยอดของการบิดเพลงซึ่งเราไม่คิดว่ามันทําได้เก่งขนาดนี้นะครับยิางชิ้นเวลคัมสูเดอะจังเกิลเนี่ยนะผมฟังแล้วผมก็ว่าเหมือนกับพวกเอรูดสมิธวอล์กดิสเวย์อะไรพวกนี้การควบกลามการร้องภาษาในการร้องซึ่งผมนับถือมากเลยนะถ้าน้องๆทั่วโลกคนอื่นคนรวมนั้นประเทศไทยเนี่ย uh huh. อย่าง วงอย่างของของบิ๊กแอสหรือวงใครๆเนี่ยสามารถร้องเพลงของกันเนี่ยโรสจสสำหรับผมแล้วเนี่ยมันยากร้องโคตรยากออภาษาซึ่งเป็นภาษาการเล่นเหมือนกับคุณฟังเรซเซปลิ้งะครับยากสแสดงว่าการเนี่ยออกอัลบัม้มแรกทํางานเลยเป็นปรากฏการณ์เลยแล้วก็เขาเกิดเป็นปรากฏการณ์อีกซ้ําก็เปก,ก็คือเพลงสวิทชายโอแมนมันเกิดอะไรขึ้นะ มันเกิดอ,อะไรขึ้นมันก็ได้รับอิงทิพลจากเพลงผมความรู้สึกผมนะครับมันเพลงแบดชาร์ทูบีเลิฟของแกรนฟังหรือรถเอ๋เอ็เลิฟเป็นเฟิร์สัเนี่ยปุ๊บขึ้นมาในหัวสมองแต่งเนื้อเพลงภายในอาจจะไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเสร็จเออเพลงนี้นะครับแล้วก็สร้างมาเป็นอย่างที่เราเห็นเนี่ยแล้วก็เขาจะมีคาแรคเตอร์ลิสติกก็คือแน่นอนละเมื่อวงทาเกิดซิงเกิลแรกแล้วเนี่ยลิฟส olo โโอินโทรจะทำอย่างไร uh huh. เพลงสวิชชัยโอมาเนี่ยเป็นเพลงหนึ่งที่ติดอันดับโลกของการลิฟท์ฟูอย่างนี้ตลอดใลยลูกโซ่ตอนโซโล่เนี่ยไม่แพ้วงอื่นๆอย่างเช่นพิงค์ฟลอยหรือหรือเลสเซิเลยครับครับผมไปอ่านในข้อมูลสวิชชัยโอมาเป็นเพลงเดียวในยุค80นะครับเขาบอกว่าเป็นเพลงแรกณวันนี้ไม่แน่ใจแต่เขาบอกว่ามันเป็นเพลงแรกของยุคเพลงยุค80ที่อยู่บนยอดวิว u t u b e ไปได้ถึงพันล้านวิวคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า YouTube มันมาสักสิบกว่าปีนี่เองถูกไหมครับ ฉะนั้นการที่เพลงเก่าๆที่เพิ่งเอามาลงใน y YouTube อะ่ะมันจะถูกแตะไปถึงพันล้านวิวมันเป็นเรื่องที่ยากมากถูกไหมครับแต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงแรกเขาก็เลยอบอกว่ามันน่าจะเป็นเพลงที่มันมีอะไรอยู่ในนั้นที่ทําให้คนยุคใหม่เนี่ยพยายามที่จะกลับไปฟังจนมันได้พันล้านวิวอ่ะคือการเซโรเซสเนี่ยนะครับผมกับผมนะมันไม่ใช่แค่เพลงแล้วล่ะมันกลายเป็นไอคอนของเหมือนกับหน้าจออะไรสักอย่างหนึ่งแนละ้ว mm. เสื้อเสื้อแม้กระทั่งเสื้อตามตลาดนะัด ร้านขายอาหารทุกย่านน้ำนี่หมดแล้วคาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างและโดดเด่นจากวงอื่นของกันแอนด์โรเซในมุมของพี่กบคืออะไรอแพทเทิร์นที่ที่แฮร์แบนเขาสร้างไว้นะครับก็คือมันจะเป็นกางเกงขารีบนะครับแล้วก็เสื้อจะเนียบเนียบหน่อยแขนยาวมันเลืองมาหลังมันเลือเออไม่บิ้งบิ้งนะครับแล้วก็แล้วก็เปิดแหวะอกอะไรเงี้ยแล้วก็ผมยาว ครับผมก็จะเป็นทรงคล้ายๆกันมีมีกิ่งงยากอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สาหรับผมอ่ะวันแรกที่ผมเห็นการร้องเซก็คือเอ็กซ์โรดด็อกเตอร์มาตินผมตรงค่ะโพกผ้าโอเคใส่เสื้อหนังแต่แบบสแลสใส่หมวกมายากลแต่ทั้งหมดทั้งมวลอ่ะมันไม่ใช่แค่รูปลักษ์ภายนอกครับผมว่าในแววตาและสิ่งที่เขาแสดงออกคือเขากะบดชัดเจนว่าจะไม่เหมือนโมกนอื่นใช่ครับคือเขาเกลี้ยกล่อมแล้วก็เขาเขาคืออีก ขั้วหนึ่งของดนตรีที่เราต้องการนะครับครับถ้าบทเฮฟวี่ที่เป็นแฮร์แบงก็จะเล่าผ่านเพลงที่มันเป็นมันเรียบร้อยครับมันเป็นร็อกที่มีขนบแบบนั้นนะครับแต่พอการวิวเซก็คือเสียงที่ออกมาภาพที่ออกมาคือมันผมนึกถึงวันที่โมเดิร์นด็อกกำเมิดในประเทศไทยด้วยเพลงอุสบามันคือเบอร์นั้นนะครับสำหรับสำหรับทั้งโลกนะครับัสำหรับทั้งโลกคือมันกบฏไปเลยครับมันผิดจารีตมันผิดทุกอย่างที่เขาทํามาแต่ว่ามันโดนเส้นผมมากแล้วของพี่นินล่ะ ความแตกต่างและความโดดเด่นของวงวงนี้นะตอนนั้นในความรู้สึกของพี่มันคือสําหรับผมเนี่ยผมเป็นเออมาก่อนะฮะพอเรารฟังเพลงเยอะในห้องเราห้องสมุดห้องห้องฟังเพลงโต๊ะทำงานเนี่ยเต็มไปด้วยเพลงทั่วโลกเลยไลบรารี่อย่างเลยทีนี้ประเด็นก็คือว่าพอเราฟังวงล็อกวงเนี้ยแล้วเราเห็นภาพที่เป็นโฟตโต้ปรินต์เนี่ยเป็นภาพเขาดาที่เขาส่งให้ผมเรียกภาคเขางมา ลุงเก่งลายสก๊อตนะมันจะมีตรงนี้ด้วยนี่คือลุคของเขาที่ไอ้หมอนี่ไม่เหมือนใครแล้วเราชอบพอเราได้ดูมิวสิกวิดีโอปับ๊บมันเต้นท่างูลเลื้อยนี่หว่าครับคือผมมองแล้วว่ามันทําให้ผมร,รู้สึกว่าเอาแล้วว่าคราวนี้เราฆ่าบอลพวกสกอร์เปียนเราฆ่าพวกวงร็อกแบบพวกอย่างนี้ได้หมดเพราะว่าวงเถื่อนวงเนี้ยมันมาได้เบอร์นั้นเลยใช่ไหมมันต้องมาสิเพราะว่าอะไรรู้ไหมหนึ่ง มันไม่ใช่จุดขายแค่แค่ Excel ซล s ไอจุดที่สองคืออิตาสแลชเนี่ยแหละมือกีตาร์ครับผมไม่ใช่นักดนตรีมืออาชีพน,นะแต่ฟังรู้ว่ามันมีลูกผสมการเล่น,นคือจิมมี่เพจผสมกับเหมือนโจเพอร์ลี่เหมือนอะไรพวกนี้การสปายกีตาร์ที่เท่ๆและผมเชื่อได้เลยว่าตอนนั้นและคิดเลยนะว่ายังบอกน้องๆหรือเพื่อนที่บริษ,ษัทเลยว่าเดี๋ยวมันต้องเรียนแบบกันเต็มไปหมดทั่วโลกแน่นอนการสปายกีตาร์อย่างเงี้ยแล้วบอก่ามันเป็นจริงจริงมันก็เป็นจริงๆอกลับมาที่เมื่อกี้ที่บอกสตีเฟ่นัอนเลอก ก็คือห้าคนห้าแบบสตีเวนเนี่ยนิ่งที่สุดพอเริ่มวงเริ่มดังทุกคนอยากไปทัวร์คนนี้เขาบอกว่าพอพอแล้วเขาถือว่าเขากินโรลลี้เนี่ยค่าลิขสิทธิ์คงพอแล้วเอ,อยู่แค่นี้ทีนี้ทางบริษัทเขาก็คงเห็นว่าก็เหมือนกับบริษัทให,ใหญ่ๆเราสร้างเป็นอัลบั้มเดียวเอามาทำงานโซโลไว้ล่ะดับเบ็เกนสตีเวนทุกคนออกอัลบั้มโซโล่เดียวหมดเลย uh huh. ยกเวีนตาง ต่นักร้องคนเดียวไม่ออกเอ,อ,เ,อ,อเพราะว่าเท่าที่รู้ก็คือเรื่องนากที่สุดพี่กบตอนเล่นดนตรีเคยแกะเพลงของการในร็เซสบ้างไหมครับหมายถึงไม่ว่าจะเป็นตอนเริ่มต้นของวงหรือตอนที่เล่นดนตรีตอนเด็กหรืออะไรยังไงเป็นวงที่ผมต้องแกะมากๆเลยครับในท่ามือกลองครับเอ,อเพราะว่าซีเวเดอเลอร์เนี่ยเขาเป็นมือกลองที่ผมลอกแบบมานะใช้คำว่าลอกเลยนะใช่ครับอ,อ,อ,อคือวงบิ๊กแอสเนี่ยมันจะแบ,บ่งเป็นสองยุคนะครับยุคแรกเนี่ยต้นแบบของเราคือการในร็เซสยุคสอง จะเป็นเวทลิก้าลุกแรกทำไมต้องเป็นการเวอรษษษ์เซตว่าตอนนั้นเนี่ยนักร้องคนแรกของวงเนี่ยเป็นมือเบสของวงชื่อต้นนะครับตอนแรกเขาเป็นนักร้องครับและเขาก็เสียงแบบเขาก็พยายามทาเสียงสูงๆูงเนี่ยเหมือนเอ็กซ์นโรสเนี่ยสำคัญมากกว่าก็คือผมอ่ะเป็นมือกองประเภทที่ไม่ผมไม่เรียนไม่เคยเรียนกรองไม่มีกรองอยู่ที่บ้านผมโตมาก,การตีหมอนตีอากาศเอ๊ฉะนั้นกรองของวงไหนที่มันซัพพอร์ตการตีหมอนตีอากาศหรือที่ไม่ต้องไปส่งๆๆๆเไยเงี้ยพอผมฟังการเวอรษษษ์เซตปุ๊บ เหมาะมือเหมาะมือเหมาะมือไม่ใช่ว่าเขาจะเริ่มไม่เก่งนะครับครับแต่ว่าเขาน้อยแล้วผมก็มีน้อยคือถ้าผมมีกองอยู่บ้านชุดใหญ่ผมผมก็ไม่แน่จะเป็นเขาหรือเปล่าแต่ว่าผมไม่มีอะไรไม่นอกจะหมอนกับไม้กองลูกส่งที่เขาส่งครับอยู่ในเพลงของ Big a s อเกือบทุกเพลงอ๋อแสดงว่าเป็นทั้งมือกลองเป็นทั้งต้นแบบด้วยแล้วก็หลายๆเพลงพี่ก็เอาลูกเข้ามาด้วยชัดเจนที่สุดคือเพลง m y m i ม c ช e อ l อืมมันจะเป็นแบบทรึก ร็อตึกเนี่ยครับผมใช้เกือบทุกเพลงของบีแกรส์ัดสุดคือเพลงก่อนตายร็อตึกตึงอ๋อนี่คือแล้วเวลาเข้าห้องอัดครับเวลาอัดกรองอรัเวลาผมไม่ได้ใส่ไลเซนอย่างเงี้ยไอ้ออก็จะทักแล้วไปใส่ไลเซนหน่อยคือลูกนี้ลูกนี้อ่าคือลูกนี้ไปกลับไปฟังเลยครับบีแกรส์ี่ผมว่าเกินแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่ต้องมีเรื่องนี้เรื่องนี้พี่พี่เคยเล่าที่ไหนไหมไม่เคยครับไม่เคยพอพอพอมาเจอวันนี้ผมก็เลยอยากแชร์อพึ่งรู้พิ่งรู้พึ่งรู้ไปไปฟังกรองเพลงไมมิเชลได้ครับ ลูกนี้ครับใช้ทั้งเพลงเออมันเป็นลูกที่น้อยแต่ว่าทรงพลังมากสําหรับผมครับผมอยากรู้จริงๆว่าทําไมเขาถึงบอกว่าการ์เด็ s โรเซสคือวงร็อกที่อันตรายที่สุดในโลกมันเป็นคําที่มาจากแมกกาซีนโรลลิ่งสโตนมั้งถ้าผมจำไม่ผิดน,นะเขาบอกว่านี่คือวงร็อกที่อันตรายที่สุดในโลกถ้าถ้าผมตอบในแง่ของของการเ,เ,เล่นดนตรีด้วยกันแล้วก็ผมว่ายุคนั้นอ่ะมันยังไม่มีโซเชียลมีเดียมันไม่มีใครเห็นใครครับแต่การเเป็นวงที่ไม่ปิดอะไร เป็นวงปิดก็ทุ่มทีวีลงมาบนโรงแรมครับก็คือเขาอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรก็ทำครับถ้าทุ่มทีวีลงมาระดับนั้นเน่ะผมว่าใครก็เห็นแต่แต่แต่กับผมว่าเชื่อว่ายังมีบางหลายๆวงที่ผมว่าก็เลเวลไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าการโดนรเลือกจะทุ่มทีวีลงมาอย่างเงี้ยก็คือมันก็เลยโดนจ่วไปว่าเป็นอันตรายอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ผมว่าเพราะยังไม่มีโซเชียลมีเดียมันเลยดูปอย่างเงี้ยแต่ว่าแล้วประกอบกับภาพลักษณ์ที่เขาเป็นนะครับผมว่า ก็ต้องก็ต้องถูกต้องแล้วอ่ะภาพอย่างนี้ก็ต้องเบอร์นี้ป่าววะอะไรเงี้ยก็ต้องเบอร์นี้เท่าผมนะพี่นิน่ะในมุมมองพี่นี่กลับไม่มองว่าเขาเป็นวงอันตรายนะเขาไม่ต่างจากเนวาน่าเขามาจากวุ้นเหมือนกันหมดไม่มีใครดังมาก่อนครับแต่อยู่ที่ว่าเราเนี่ยเราจะวาดรูปยังไงต่อเหมือนผมวาดรูปเนี่ยนะคือคุณจะวาดรูปยังไงต่อถ้าพระเจ้าหรือว่าบริษัทสั่งคุณบอกว่าพอแล้วอยู่เธอเอ่อใช่ไหมเพราะว่าเขาเคยยุบวงไป ตั้งหลายปีจนไม่มีคนทั้งโลกก็กลับไม่คิดเลยนะว่ากลับมารวมกันทาไมวะเนี่ยและเหลืออยู่แค่เนี้ก็กลายเป็นเหมือนคำถามต่อไปว่ากลับมาหาตังหรือเปล่ากลับมาสร้างปรากฏการณ์อะไรหรเปแบบมันก็เปล่าคนดูต้องการที่จะมาดูลปเหมือนกับมาดูโชว์แล้วอะผมรเขาสึกว่าผมมาดูโชว์นะผมไม่ได้ฟังดนตรีนะผมไม่ดูแต่ถ้าผมมาดูดนตรีแล้วเนี่ยผมดูความที่ว่าเขายังเต้นแบบงูเลื้อยและภาพความทรงจําที่ว่าผมควรจะดูวงนี้มา สามสิบป,ปีแล้วไม่ใช่ผมมาดูตอนที่เอ็กซอายุหกสอย่างเงี้ยการแอนดรอเซสเราเคยเจอวงเขามาโชว์ที่เมืองไทยกี่ครั้งครับผมจำได้ว่าสองครั้งแต่ผมไม่เคยดูเลยนะเหมือนกันจริงผมเหมือนกันผมรู้แต่ว่าครั้งแรกเนี่ยจะมีวงเปิดก็คือวงหินเหล็กไฟเอเพราะว่าผมได้ข่าวจากพี่ปุง่งแต่ด้วยปัญหาเรื่องอาจจะลิกสิหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้นะเ,เรื่องหลายหลายอย่างาาก็คือ ไม่ได้เล่นปวงพี่ปวง,ง,งไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเปิดครับแต่ว่าครั้งล่าสุดนี่รู้สึกว่าเพิ่งเมื่อปีที่แล้วก็ยังมีแฟนเพลงตางเข้าไปดูเยอะนะเพราะว่าบางคนที่พลาดจากครั้งแรกบางคนที่ก็ก็เหมือนกับอย่างที่ผมบอกว่าเป็นขึ้นมากี่ครั้งกี่ครัง้งก็ดูอ่ะเออ <c oughs> เออพี่ผมได้ไปดูไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ดูไม่ได้ดูมีเหตุผลนะครับในการไม่ไปดูอย่างแรกน่าจะไม่เห็จน่าจะติดงานแต่ถ้าไม่ติดงานผมก็คิดว่าผมไม่น่าจะไปเพราะว่าผมเป็นโรค ถ้าผมจะมีความทรงจำดีๆผมจะไม่ยอมไปทำลายมันนะก็คือต้องยอมรับว่าผมอ่ะเป็นแฟนกันเวอร์เซแค่ชุดแรกเท่านั้นแค่ชุดแรกและเพลงซีวิลวอลเท่านั้นนะครับพอจบชุดแรกปุ๊บทุกอย่างมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดนะครับทั้งทั้งแล้วด้วยความเป็นนักดนตรีเองเนี่ยผมรู้ผมเข้าใจดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะเราเราก็โดนเองมาเหมือนกันกับการเปลี่ยนสมาชิกหรือว่ากับการเปลี่ยนกับการที่วงเดินทางไปถึงจุดที่ คลองโลกครับอเออผมผมใช้ว่าเขามีแหวนหลอดออฟเดอะลิงก็คือมีมีแหวนของตัวเองออมันทําให้แหวนแห่งอํานาจนั้นอนะ่ะมันทํางานจากทั้งหมดที่ผมรักอะครับมันก,กลายมาเป็นชุดนี้อพอชุดนี้ปุ๊บผมเปิดฟังแทร็กแรกซิลเวอร์บอปุ๊บได้เออทุกอย่างคาบอกผมมาแล้วแต่พอเปย์ยังสองหลังจากนั้นไปครับทุกอย่างไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่ใช่วงการเว่ตที่ผมชอบแต่เขาไม่ไม่ไม่ผิดนะครับผมผิดเองที่ผมไปกอด อัลบัมแรกไว้แน่นมากครับเอโดยเพราะผมก่อนการตีกองของซิเบอ l เลอร์ไว้ครับพอเป็นแมสซาร์ัมเขาเก่งมากนะครับตีกองเป๊ะมากครับเอแต่ถูกต้องแต่มันไม่ใช่สำหรับผมครับผมเลยเข้าใจว่าคนที่รักวงวงหนึ่งแล้วพอเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเขาไม่ไปต่อกับวงนั้นมันคืออะไรเออไม่ไปต่อในแง่ของของเพลงนะครับแต่ยังไปต่อในแง่ของความทรงจำของของวงนี้อยู่อะไรอย่างงี้ ม่ก็ผมว่าครั้งที่สองเนี่ยผมจะได้ว่าผมว่างที่มาแลผมว่า,ผม,วาผมไม่ไปแต่ไลน์อออรจันอลเขาก็กลับมาไม่ครับไ,ม,ไม,ม่กลับมือกองไม่ใช่เอามือกองไม่ใช่คือเขาเปลี่ยนไปแบบไกลๆมากสำหรับผมนะครับ <laughs> มีเพลการชั่นมีคอรัสผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วผมก็คือว่าไปแล้วผมเอาไงดีวะผมก็มมกลับมากอดอรอบนี้ไว้เหมือนเดิมครั้งที่สามผมอาจจะไปนะผมซึ่งผมน่าจะไปด้วยครับ เพราะผมอยากรู้ว่าผมปก็คงไปในหาเจอเพื่อนอะไรเงี้ยแต่แต่มันเป็นปกตินะเพราะว่าถ้าเกิดเรามีเรามีภาพจําอะไรสักภาพที่เรารักมากๆอ่ะแล้วพอมันเปลี่ยนไปเราก็จะรู้สึกว่าแต่ว่าอาจจะเป็นเยอะหน่อยไงเธอไม่เหมือนเดิมเธอเปลี่ยนไปอะไรประมาณแบบนั้นอะไรแบบนั้นพี่นินแหละทำไมไม่ได้ไปเป็นทั้งพี่เป็นทุกอย่างเลยนะพี่คิดสําหรับพี่นะพี่ว่าพี่ควรจะได้ดูตั้งแต่ตอนพี่อายุ20่สิบกว่าเพราะตอนเวลคัมตูเดอะจังเกิลเนี่ยหรือแอปเปิลไทยเนี่ย พี่ยังอายุยี่สิบต้นๆอยู่เองอ่ะแล้วพี่ควรจะได้ดูมันเนี่ยวงเนี้ตั้งแต่แบบอืเหมือนกับปบเริ่มแบบกอดไว้แน่นไลอัพออริจินอลใช่แล้วเราจะได้ดูแบบวงที่แบบเป็นการลาสล็อกเป็นอเมริกันร็อกแอนด์โรลที่แบบพิュพีนมาญี่ปุ่นนะพี่นะมาญี่ปุ่นนะผมก็จะเล่าตรงนี้ไงว่านี่แหละเหมือนที่กบพูดว่าทําไมถึงไปเล่นที่ญี่ปุ่นทําไมไม่ถึงไปเล่นที่เซาท์อีสเอเชียหรือเอาง่ายๆดีกว่าสิงคโปร์นะเอาเถอะ ถ้ามาตอนนั้นก็มีคนไทยบินข้ามไปดูเยอะทําไมไม่มา,าก็เคยได้ข่าวว่าเอะพวกเขาเหยียดผิวเราเปล่าวะหรือ,อว่าเขาไม่ไม่ชอบการตลาดคนเซอเีสเอเชียครับแล้วทําไมไปเล่นญี่ปุ่นให้ทุกรอบไลฟ์อินเจแปนโตเกียวสารพัดเป็นแผ่นออกมาทุกอย่างเลยทีนี้เรามีความรู้สึกว่าเราก็กอดคล้ายๆเหมือนกันว่าพอมาถึงยุคเราอายุจะ60แล้วเอ็กเซลรสหกสิกว่าแล้วรุ่นพี่ผมสปีรุ่นผม ครับห้าสิบแปดห้าสิบเก้าพระอาจารย์เรียกพวกเนี้ยดับกะรุ่นผมที่เหลือรุ่นผมแล้วมันมาแค่สามคนแล้วอะ่ะที่เหลือก็คือได้จากสมาชิกใหม่ๆที่มามาเติมกําลังให้เต็มเวลาเล่นไม่ไหวร้องไม่ไหวแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยจากเพราะว่าเขาเคยทำอัลรบ้าออกมาในนามการเสรเิลดเสร็จแต่ไม่มีสลัดหรืออะไรนะครบจําได้ไหม Chinese democracy อ๋อครับไม่<อ><อ>ฮิตเลยอะ่ะแล้วก็ออกทัวร์ในนามการเสริลเสร็จแต่อะลบบ้มนเลยเขาบอกว่าเป็นอัลรั้มที่ลงทุนเยอะมากเลยนะก็ เขาคิดว่าก็จะเรียกกลับมาได้ไงจริงๆการเสร็จรถเสร็จมันเหมือนที่กบบอกก็คือว่าคือเราคิดตั้งเนียในบริษัทแล้วว่าวงนี้จะต้องอยู่ได้ไม่นานเพราะว่า uh huh. สูงสุดมันมันพีคสุดแล้ว uh huh. คือหลังจากนั้นก็เป็นอาล์ม่าหลังจากยูสยูก็เป็นเนี่ยสปาเกตตีอินซิเดนต์เนี่ย,เ,ย uh huh. เขาร้องเพลงโคเวอร์ cover ทั้งหมดแล้ว uh huh. เอาเพงลงโบราณสกายไลเนอร์ซินเซอรอนแฮปยูมาร้อง uh huh. ซึ่งก็ขึ้นอันดับแต่ก็ขึ้นอันดับไม่จุดหนึ่งแต่ความขลังมันวนขลังมันไม่มีแล้วเออ มันไม่ใช่ออริจินอลมาสเตอร์หรือเป็นแปลนหนึ่งที่เราเราเคยกอดที่เราเคยเห็นแล้วว่าโอ,อ้โหใช่เลยมันก็ไม่ต่างกับเนวาน่าพอผมฟังแบบนี้ผมเลยเริ่มรู้สึกนะว่าวงดนตรีที่มไม่ไปดูท,ที่ที่ประสบความสําเร็จมากๆมีคนรักมากๆเนี่ยครับเออมันก็ดาบสองคมเหมือนกันนะในวันที่เขาจําเป็นต้องเปลี่ยนไปเออมันทําให้คนมีภาพจําอะไรบางอย่างอย่างอย่างเน่นแฟนและอย่างชัดมากๆมันน่าจะไม่ใช่แค่ 4K มันเป็นภาพจําระดับ 8K อะไรแบบนี้แล้วพอมันมันเปลี่ยนไปมันจะเกิดความรู้สึกแบบนี้แบบนี้ผมเข้าใจมากๆาเพราะวงตัวเองก็เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วผมก็เข้าใจแฟนเพลงกลุ่มหนึ่งไม่กลุ่มใหญ่ด้วยที่ที่ที่รู้สึกว่าจะไม่ไม่ได้แบบมาเดินมาเดินต่อกับพวกเราในในในหลังจากนี้ผมเข้าใจมากๆเลยครับแต่ว่าชีวิตมันต้องเดินต่อแค่นั่นเองแล้วผมก็ช่วาพี่ การเวิรทุกวันนี้ยเขาก็เดินต่อในแบบของเขาที่เขาเป็น uh huh. แล้วก็ผมว่าเชื่อว่าเขาก็มีความสุขในแบบของเขาเขาไม่ผิดไม่มีใครผิดครับไม่มีผิดแฟนเพลงก็ไม่ผิดไม่มีใครผิด,ม,ผด,ม,ม,ผดมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันควรจะต้องดําเนินไปและเป็นไปใช่แสดงว่าพี่กำลังจะบอกว่าการแอนด์เร์สเซสถ้าสําหรับทั้งพี่นินและพี่กบฟอร์มสดที่สุดเืออรลบั้มแรกผมผมผมแปลความแบบนี้ได้ไหมถูกในมุมของพี่ทั้งสองท่านนั่นคือวันที่เขาสดที่สุดท็อปฟอร์มที่สุด ดีที่สุดสําหรับแฟนเพลงของการดวลัสสองท่านนี้ที่นั่งอยู่ตรงนี้มันมันคือการโคจรมาเจอกันของดวงดาวที่มันถูกต้องครับมันเลยเกิดปรากฏการณ์มันโคจรมาเจอของช่วงจังหวะที่ถูกเวลาวงที่ถูกเวลามันเลยใช่แต่พอมันเคลื่อนออกจากกันแล้วอ่ะมันก็มันก็ไม่ใช่อย่างที่เราใช่ครับพยายามจะทาข้อมูลเขาเยอะๆนะเขาเปลี่ยนไลน์อัพเป็นยี่สิบสาสิบครั้งเมื่ยไม่ฮะถ้ารุ้แรกเขาก็จะเปลี่ยนอยู่แค่ก็เหมือนกับวงพวกเรานะเออคือก็เพื่อนกัน่ะ ดึงคนน้นดึงคนนี้มาช่วยคนนี้ถ้าเกิดว่าเรื่องมากเราก็ไม่เอาครับคนนี้ถ้าอยู่ในหมวดสโคบต่อตีสโคบเข้ามาได้ของเราว่าเราทําเพลงแบบนี้นายรับไหวไหมมาเล่นด้วยกันทําไม่ได้ก็ลองแย่าก็ลองปิดลองถูกแต่พอเป็นเป็นคอมเมอร์เชียลเนี่ยก็คือว่าเมื่อบริษัทถูกป้าแล้วคุณต้องอ่อนตัวแล้วคุณต้องสร้างต่อแล้วคุณต้องไปเล่นตรงนั้นตรงนี้โน่นโน่นมึอถัวไปปีข้ามปีข้ามชาติเลยเนี่ยคุณจะต้องหามือสพอร์ตให้ได้เนี่ยมันเป็นอีกเรื่องแล้ว มต้งแคล์รี่ออนต่อต้องไปต่อเพราะว่าเราขายโชว์อยู่ไปหมดแล้วมันเป็นบิสเนสไปแล้วมีความรู้สึกอย่างนั้นแต่ถามว่าความเป็นศิลปินของเขาเนี่ยเขาก็ยังอยู่เขาสามารถไปร้องแทนแบรนจอห์สันเอ็กเซลโรสใครจะเชื่อไปร้อง a อซีดีซีเอซีดีซีแองกัสยังบอกว่าช่วยไปร้องให้เราหน่อยครับแสดงว่าเขาก็ลดอีโก้ลงมาเยอะแล้วที่เขาสามารถไปเล่นกับพวกซีเนียร์รุ่นพี่ได้อีก ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยนะสำหรับผมเนี่ยสำหรับวงเนี่ยนะเขาก็คงเบาบางแล้วแหละไม่เหมือนเมื่อก่อนอแต่ถ้าเราผมส,สุดยอดที่สุดเนี่ยก็คือยุคสมัยที่เขาเล่นเพลงเพชีเพลงลายทุกปุ๊บสมัยชุดที่เขาเป็นอินดี้เล่นการลาสร็อกซึ่ง uh huh. เรานึกถึงร็อกผับเราสมัยวงที่ก่อนที่จะมีแบล็กเฮดมันก็ยุคแบบนั้นมันคือแบบอย่างนั้น uh huh. แล้วทีนี้ตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับการขายโชว์ที่ความรู้สึกเราถึงไม่ค่อยอยากจะไปชมอะไรมากนะัก แต่เราเก็บไว้ความทรงจําก็คืออัลบัม้มตรงนี้มันเป็นมาสเตอร์ที่เรามาเตอร์แพลนที่เราจะต้องต้องเก็บเราฟังเรื่องราวของการนดโรสเซสผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็อาจจะมีมุมมองที่เหมือนหรือแตกต่างจากทั้งพี่กบหรือพี่นินยังไงก็แล้วแต่โดยเฉพาะคนที่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดคุณเป็นเรียลแฟนในแบรนดิ้งของการนด์โรสเซสบางคนอาจจะแบบไม่การนด์โรสเซสก็คือการอโรสเซสรักคือรักฉันชอบเป็นแล้วอะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นผมถามแบบนี้ได้ไหมครับว่า ผมยังเชื่อว่าชื่อนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นตำนานในการสร้างประกฏการณ์ของโลกใบนี้นะความยิ่งใหญ่ของการแอนดรอเซสหรือความเป็นตำนานของเขาในมุ<อ>ม,มของพี่กบว่าการแอนดรอเซสมันคืออะไรครับในความเป็นตำนานของเขาในความมีสเสน่ห์ในความยิ่งใหญ่ของเขามีอยู่สามข้อก็คือการแอนดรเซสคือปรากฏตการก็คือประกฏการณ์ก็คือไม่เคยเกิดขึ้นอย่างมาก่อนนานๆเกิดขึ้นทีและอาจจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วสำหรับผมคือปรากฏตการอย่างที่สองก็คือเขาคือสัญลักษณ์เอ คือกัรเป็นสัญ,ญลักษณ์ของดนตรีแบบนี้กระบนแบบนี้แล้วทุกคนมีเอกลักษณ์ของตัวเองเขาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวงร็อกสาหรับผมสุดท,ท้ายคือเขาคือแรงบันดาลใจเขาทําให้เด็กว้าน,นอกอย่างผมอะ่ะอยากจะเป็นแบบนี้อยากจะเป็นร็อกสตาร์อยากจะเล่นดนตรีแบบนี้แล้วผมก็ทําแบบนั้นจริงๆก็คือแบบก็ตีกลองแบบเนี้ลูกกลองก็เอาของเขามาสำหรับผมก็คือสามอย่างปรากฏการณ์สัญ,ญลักษณ์ญญลษและแรงบันดาลใจ,ใ,จใช่ใช ที่นี่แหละครับถ้าเกิดเราพูดถึงความยิ่งใหญ่ของกันเละกัสำหรับพี่มันคือผู้พลิกประวัติศาสตร์โลกดนตรีหน้าดนตรีใหม่ในอีกด้านหนึ่งของโลกหลังจากที่เราหมดเดอะมิเ e ิเราหมดพิงค f l o อยครับเราหมดบอนโจวีเราหมด s กอร์เปียนกันเสร็จรถเสร็จคือคนที่พลิกประวัติศาสตร์โลกในช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ทำให้คนทั้งโลกจนถึงรุ่นลูกผม จำได้มาถึงทุกวันนี้และรู้จักน,นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์แล้วเนี่ยผมว่าเชื่อว,ว่าทั้งโลกมันคงไม่มีใครรู้จักถ้าเล่นกีตาร์เล่นดนตรีสายล็อกหรือจะสายคันทรีเพราะรูปใหม่ๆอย่างเช่นผมนั่งดูมิราดาแลมเบิร์ตัร้องคันทรีเนี่ยแต่งตัวเรียนแบบ Excel ซลโรสทุกอย่างขึ้นไปร้อง paradise city ในแบบฉบับคันทรีแต่ลิฟเป็นแบบการเซโรเซสเงี้ยก็ต้องยังยองยบนิ้วให้เธอเลย นั่นหมายความว่าเขาไปถึงทุกซอกทุกมุมของของทั้งคนรุ่นรุ่น90เนี่ยนะ90จนถึงปัจจุบันเนี่ยนี่คือความยิ่งใหญ่นี่คือความยิ่งใหญ่อันนี้เราพูดถึงผลงานนะครับครับแล้วก็จะจํารูปลักษณ์ของเขาไปจนถึงอีกกี่ปีกี่ปีไม่มีใครรู้เอาจริงๆคุณผู้ชมตอนแรกรอ่ะวันนี้ผมอยากจะชวนคุณผู้ชมมามาคุยถึงประวัติเรื่องราวนะแต่ว่าพอได้คุยกับพินินได้คุยกับพี่กบไปเนี่ย เรื่องราวแบบนี้มันไม่ค่อยได้ถูกเล่าสักเท่าไร,ร่ปรนอีมุมหนึ่งของวงร็อกที่สร้างปรากฏการณ์ให้กับโลกใบนี้อย่างกันในโรเซสครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับพี่นิลครับพี่ขบครับขอบคุณมากครับ นี่แหละครับคือเรื่องราวอีกแง่มุมหนึ่งของกันแอนด์โรเซสครับซึ่งเนื้อหาในพอดแคสต์ p ีนี้ผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่หาฟังไม่ได้ง่ายๆตามสื่อโซเชียลมีเดียทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ต้องขอบพระคุณมากๆนะครับสำหรับพี่ทานินแล้วก็พี่กบ Big a s อสครับสำหรับการแชร์มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับกันแอนด์โรเซสให้พวกเราได้ฟังกันใครก็ตามนะครับที่ชื่นชอบ EP นี้แล้วอยากย้อนกลับไปชมภาพในรายการเต็มๆ คุณเข้าไปดูได้ครับทาง www.thpbs.or.th กับตอนที่มีชื่อว่ากันแอนโรเซสปฐมบทจักรวาลฮาร์ดร็อครับรับรองว่าสะใจแน่นอนครับส่วนสำหรับ EP นี้ผมเออนุรักษ์ต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ